ี้ดรอปหากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับไม่กับผมปานุ่นจากช่อง PJ TPE กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาวันที่3แล้วอัปเดตแต่พอดีว่าผมสตรีมแล้วผมไม่ได้ทำแล้วผมก็ทำวันเพราะกว่าเซิร์ฟจะเปิดก็ดึกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเอาเรื่องกิจกรรมก่อนนะมันมีจริงๆมีอัปเดตหลายอย่างมากครับผมพูดไม่หมดนะครับแล้วขอโทษคนที่มาดูสตรีมเมื่อคืนด้วยครับที่ว่าสตรีมไปกระทันหันนะครับเนื่องจากว่าที่บ้านผมไฟดับนะครับก็ไม่รู้ใครแม่งชักไฟเล่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจจะชักไฟบ้างผมทำไมนะครับก็ว่าเราพูดถึงกิจกรรมนั้นนะคือกิจกรรมเก็บห่วงยางครับท่านผู้ชมมันก็คือเก็บห่วงยางเนี้ยสามารถนะเอามาแลกเป็นชุดผู้หญิงได้ก็คือชุดนี้เลยนะครับชุดที่เห็นนี่เลยเป็นชุดแบบสวยนะผมว่าสวยนะครับแลกได้ถาวรนะครับได้ชุดนี้ถาวรเลยซึ่งเป็นชุดที่สวยมากแล้วก็มีหมวกนี้ด้วยครับคือว่าหมวกมือคันซานะครับคือถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็คือเราไปฟาร์มห่วงยางเนี่ยคือไปฟาร์มห่วงยางเขียวนะครับมาเพื่อเอามาแลกนะครับแล้วก็ห่วงยางสีลุ้งนะครับซึ่งห่วงยางสีลุ้งเนี่ยจะสามารถรับได้ก็คือวันที่14ถึงวันที่15นะครับก็คือตอนนี้โทเค็นห่วงยางสีลุ้งอ่ะยังไม่สามารถรับได้นะครับหาไม่ได้ส่วนห่วงยางสีเขียวนอกจากล็อกอินรับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าไปยิงเอาปราสาททรายนะครับซึ่งห่วงยางสีลุ้งก็เหมือนกันนะครับจริงๆเขาเขียนไว้ว่าให้ไปยิงเอาตามปราสาททรายแต่ปราสาททรายมันกลายเป็นห่วงยางสีเขียวไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจกับข้อมูลที่เจมให้มานะครับว่าไม่แน่ว่าห่วงยางสีลุ้งอาจจะมาแค่2วันสุดท้ายให้เราไปยิงเอาที่ปราสาททรายนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าชุดที่เอามาให้แลกสวยไหมบอกเลยว่าสวยมากครับก็คือเนี่ยชุดผู้หญิงชุดนี้แล้วผมชอบนะผมบอกเลยว่าสวยนะเป็นชุดฟรีที่สวยสวยมากนะครับซึ่งก็ถามว่าเอ้ยพี่ครับเราต้องเก็บห่วงยางสักกี่อันครับเราถึงจะสามารถแลกทั้งหมดได้นะครับก็ถ้าแลกชุดทั้งหมดจริงๆนะครับก็คือเก็บห่วงยางเขียวอยู่ที่10 20 28นะครับแล้วก็28เสร็จ36นะครับ36แล้วก็44นะครับ44ครับประมาณ44ชิ้นนะครับจะได้ชุดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดน้องอยากได้ว่าเอ้ยป้ายด้วยก็บวกไปอีก16ครับ44ชิ้นก็จะเป็น60นะครับ60ชิ้นพอดีถ้าจะแลกเป็นในตัวนี้เอาไปเปิดให้แบบว่าลุ้นเพชรเป็นอีก5อันนะครับก็ต้องใช้ประมาณ 50-60 ชิ้นได้นะครับซึ่งถามว่าห่วงยางสีเขียวมันหาง่ายขนาดนั้นเหรอพี่ก็ตอนมีระยะเวลาในการหานะครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่13นะครับก็มีระยะเวลาทั้งรวมทั้งหมด10วันนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยหมดทะเลทรายมีไหมพี่หรือว่ามีเฉพาะหมดธรรมดาอย่างเดียวส่วนใหญ่พี่ไปจะหมดเกาะสวรรค์นะซึ่งหมดทะเลทรายพี่ก็ไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นดูทั้ง2โหมดนะว่าโหมดไหนมีบ้างครับแล้วพี่จะตัดภาพเฉพาะโหมดที่มีมานะครับแล้วจะบอกด้วยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะบอกตอนนี้ A-Lock นะครับสามารถเปลี่ยนมาใส่กับตัวผู้หญิงได้แล้วนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยอยากเล่นตัวผู้หญิงแต่ว่าคืออยากใส่ A-Lock ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ได้แบบพี่เนี่ยพี่ก็เอา A-Lock มาใส่กับตัวผู้หญิงแล้วนะครับนี่คือแบบพี่เอาสกิล A-Lock มาใส่ไว้นะครับแต่ละล่านะครับก็ดีนะครับถือว่าดีนะครับเอา A-Lock มาใส่กับผู้หญิงได้แล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็ดีครับไปไปลองหมดทั่วไปกันดีครับฮัลโหลเจอที่ครับเป็นไงครับเครื่องบินโอ้ยเราก็เห็นเรียบร้อยครับเครื่องบินก็สวยงามมากครับผมเคยเห็นในชายหาดเยอะนะลองจะลองลงกระถางชายหาดดูครับคิดว่าน่าจะมีคนลงคาดครับมีคนลงผมเจ้าอ๋อเจ้าจะมาลงกับค่อยสเปรย์โอ้พี่น้องอันนี้ไม่ได้พากนะครับผมนั่งเล่นสดๆนะครับถ้าตายต้นเกมเนี่ยผมคงจะต้องอัดคลิปใหม่เชื่อผมก็ไม่อยากตายต้นเกมนะครับเพราะว่าผมแค่ลงมาเก็บของเดี๋ยวไม่กลับมาสู้นะแต่ว่าหวังว่าเขาจะคิดเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องหาปืนนะครับคือเราถ้าเกิดใครที่ไม่มีปืนมาให้เอาสกิลกล้ามานะครับมาโดดแต่ประเด็นคือในแผนที่มันไม่ได้บอกจุดครับว่าจุดไหนอยู่บ้างครับปกติจะไม่เห็นได้ทั่วไปตามแมปนะครับคือนะครับแป๊บนึงหลอนครับเล่นจอใหญ่แล้วหลอนครับปกติผมเล่นจอเล็กๆนะครับจังหวะนี้ปกติจะเห็นทำเอ้าค้างวัดคืออะไรเป็นที่คอมเอ้ยอีกคนกำปกติจะเล่นแต่จอเล็กนะครับมาเล่นจอใหญ่มันหลอนอย่างนี้หล
ือนเฟรมเลยสูงไปนะครับผมปรับภาพแบบสุดเลยปรับชาร์โดเลยครับถามว่าตอนสตรีมพี่ปรับสุดไหมก็ทุกอย่างก็สุดนะแต่พี่ไม่เล่นจอใหญ่นะครับคือผมเล่นจอเล็กนะครับเพราะว่าผมว่าจอใหญ่มันดูลายตาแล้วมันมีกระตุกนี่ผมไม่ชอบนี่เจอประสาททรายครับท่านผู้ชมนี่ครับประสาททรายที่เราจะมาห่วงยางก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะต่างกับอย่างอื่นนิดนึงตรงที่ว่าคือปกติทั่วไปอ่ะประสาททรายมันจะคือยังไงเวลาทำลายเนี่ยจะดรอปทีเยอะใช่ป่ะแต่เนี้ยดรอปเต็มที่อันละ2ครับบางทีอันนึงดรอป1อันเองนะครับคือแบบว่ามันดรอปน้อยครับคือแบบว่ามันดรอปน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็ว่าคือแล้วเราต้องใช้เยอะคือเราต้องวิ่งหากันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยต้องการแบบว่าจะล่าโทเค็นจริงๆก็คือเวลา10วันอ่ะถ้าลงเล่นแรงก็มีครับในโหมดแรงก็มีโหมดไหนก็มีครับคือเราต้องวิ่งพยายามวิ่งหานิดนึงผมก็จะกรอภาพไปเรื่อยๆนะครับให้มันเร็วขึ้นแล้วก็นี่ครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นอกจากจะเป็นประสาทรายมีโต๊ะอี้ของจอมมารนะครับมาให้เรานั่งเล่นนะครับเหมือนจอมมิดเหมือนโต๊ะอี้ราชันที่เราเคยนั่งมาก่อนนะที่เรามานั่งเล่นนะครับก็จะนั่งประมาณนี้นะครับผมว่าอีกหน่อยคงมีท่าทางนะครับของโต๊ะอี้จอมมารออกมาแน่เลยครับดูดิก็สามารถมานั่งกันได้ครับถ้ามันเจ้าจะไม่โดนยิงเอาล่ะไปหากันต่อดีกว่าดับ4อันนะครับดับแค่อันละ2อันนี้จะดับ4นะครับไม่จังหวะนี้จะอีกอันนะครับโอ้โหผมว่าขับรถผ่านน่าจะง่ายสุดแล้วล่ะตอนเนี้ยคือแบบว้าครับอันนี้โอ้โหได้เยอะครับจังหวะนี้ขับรถหาเลยครับถ้าเกิดใครว่าอยากได้ง่ายผมแนะนำให้หารถสักคันนะแล้วขับรถหาตรงนี้ไกลสุดร้อยครับจบเกมครับกระต่ายนะถูกย่างไม่ตายสักทีโอเคครับเราก็อุ้ยสวยคนนี้กระเป๋าสวยครับโอเคเราก็ได้โทเค็นมา14อันเลยนะครับโอ้โหแบบฟาร์มง่ายมากนะครับง่ายอะไรขนาดนี้อีคือมันช่างฟาร์มง่ายเกินนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราได้โทเค็นมา14อันวันนี้ผมก็นี่ครับพอเราได้โทเค็นมาครับเห็นว่าตอนนี้มี22อันละเราก็สามารถเอามาแลกชุดได้นะครับแลกชุดแลกอะไรได้นะครับซึ่งหลักๆเลยที่เข้ามาแลกจะแลกเป็นชุดมากกว่านะเดี๋ยวจะเป็นชุดนี้นะครับก็คือแบบว่าผมก็อยากได้เหมือนกันนะชุดนี้คือเราสามารถเอาโทเค็นเนี่ยมาแลกชุดได้นะครับก็เป็นกิจกรรมฟรีๆนะครับของสายฟรีที่เข้ามานะครับก็พยายามนะครับใครที่ว่าอยากได้ชุดฟรีอย่างนี้นะก็อย่าลืมนะครับมาแลกกันได้นะมาหากันได้นะวิธีหาก็ง่ายๆอย่างที่ผมบอกว่าขับรถลงไปหาดีกว่านะครับจะง่ายกว่าอย่างอื่นนะจ๊ะแล้วถามว่าพี่ครับมันมีอะไรเข้ามาบ้างครับเห็นเขาว่ามีบาเรตมีอะไรเข้ามาอะไรอย่างนี้มันดีมีคำบาเรตนี่มันเจาะไอวอลได้ครับแต่ว่าเห็นเขาว่ามันอยู่ในโซนฟรีสไตล์นะโหมดนี้ยังไม่เปิดพี่เข้าใจเลยผิดครับเลือกแล้วเฮ้อตอนแรกผมกดเขาบอกยังไม่เปิดตอนนี้เขาบอกว่าเลิกแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับโซนฟรีสไตล์ใหม่นะครับดูก่อนถ้าคลิปไม่ยาวเกินไปพี่จะเอาคลิปนี้ลงให้ดูนะครับโอเคครับนี่คือจุดซ้อมยิงโซนรีแลกซ์แล้วก็จุดดักซ้อมลบนะครับนี่คือโซนฟรีสไตล์ใหม่แล้วจุดซ้อมยิงนะครับโอเคครับนั่งได้ไหนลองนั่งก่อนโอ้โหนอนเลยครับโอ้ยสบายโอ้ยผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้านตัวเองไปอะไรสบายขนาดนี้เรื่องไหมเนี่ย
อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าชุดแต่งนะมีของใหม่เข้ามาก็จะมีสโคปคาร์แล้วก็นี่นะครับตัวนึงครับไม่เอาครับดูปืนครับอันนี้ก็ชุดแต่งปืนนะครับเราจะมาดูปืนใหม่อย่างบาเรตนะครับบาเรตอยู่ไหนเอ่ยไหนอะบาเรตตึ๊ดๆตรงไหนนี่ครับบาเรตโอ้ยเจอบาเรตไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาไปส่องก็บอกครับมีชุดแต่งอะไรบ้างครับบาเรตมีชุดแต่งเดี๋ยวก็คือปากนะครับเดี๋ยวผมใส่เก็บเสียงแล้วกันกระบอกใส่เก็บเสียงกระบอกใส่นี่ครับผมจะดูเทียบนะครับจำนวนกระสุน8นัดนะครับบรรจุโอ้ความซูมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงรถเออมีรถเดี๋ยวครับหนึ่งผมอยากรู้ครับว่าขอคาไปก่อนครับเสียงผมไม่ค่อนขับรถมาเลยเรขานี้ AW คือผมอยากรู้ว่าถ้าเทียบกับ AW ว่าความแรงมันต่างกันยังไงนะครับคือจะเทียบให้ดูนะครับว่าความแรงของบ้านเลยกับ AW ต่างยังไงนี่จะรถจะคนนี้จะอันนี้ AW ไม่มีสกินนะครับยิงพันกว่าเฮ้ยเดี๋ยวใส่ชุดแต่ง AW ไปด้วยครับถ้าเกิดไม่ใส่ชุดแต่งก็น่าจะ900 AW ขอชุดแต่งครับที่สุดแล้วชุดแต่งช่วยอะไรไหม1,100ครับชุดแต่งมาช่วยเลยมายิงโดนตัว300บ้างงั้น AW ยิงโดน300นะครับมาเลยยิงข้าง150โอ้โหบาเลตจบแล้วครับบาเลตเบามากอันนี้ห้องอะไรอ่ะเอาปืนมาได้ด้วยแจมรีแลกโซนครับพอที่สนามแข่งเนี่ยผมว่าน่าจะมีการแข่งรถที่เซ็นอ้อมีการแข่งรถได้นะครับคนนั้นแหละคือความแรงมันน้อยกว่า AW แค่ว่ามันยิงเจาะไอวอลได้ครับก็คือเป็นปืนที่ว่าไว้ยิงทะลุไอวอลอะไรประมาณนี้ครับถ้าใครที่เจอในเกมก็ลองเล่นดูก็ได้ครับอาจจะชอบก็ได้แบบว่าสำหรับใครตั้งไอวอลเนี้ยถ้าเรามีโมโคแล้วก็ยิงทะลุนะครับกิจกรรมหลักๆก็คือผมมาพูดถึงกิจกรรมนี้นะครับก็คือซ้อนหาโทเก้นห่วงยางนี้นะครับก็คือห่วงโทเก้นห่วงยางลุงก็ต้องถามแล้วว่าหาได้จากที่ไหนนะเพราะว่าเขาก็บอกอยู่นะว่าวันที่10เอ้ยไหนๆก็เอาแล้วครับแลกหมวกนี้ไปดูกันเลยเดี๋ยวนี้แลกมาดูครับว่าสวยไหมมาLet's warm up ก็โอเคอยู่นะหมวกกระหมึกนะครับก็ถือว่าสวยนะครับก็โอนะผมว่าดูแว่นเนี่ยอันนี้หมวกทั้งหมวกเลยนะหนึ่งเรื่องนี้แว่นนี้ทั้งหมวกครับแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นแล้วแป๊บกูไก่กูไก่มันต่างกันยังไงลึกโอ้พี่น้องอันนึงมันเปลี่ยนหัวได้อันนึงเปลี่ยนไม่ได้ครับดูแล้วก็โอเคนะครับหมวกปลาหมึกเราก็สวยนะแต่ว่าถ้าแรกเป็นหมวกครบชุดน่าจะสวยกว่านะครับก็ค่อนข้างดีนะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเฮ้ยกล่องนี้ผมยังไม่ได้เปิด2กล่องเปิดไปเลยครับโอ้โหได้หน้ากากจิ้งจอกใช้ทันทีครับใช้ไปเลยโอ้ได้ถุงโซ่ครับใช้ทันทีครับเราได้ของฟรีต้องใช้นะครับส่วนเรื่องแผนที่ผมก็จะทำให้ดูทุกวันนะครับคือจะลงคลิปทุกวันเกี่ยวกับแผนที่เนี่ยส่วนคลิปนี้เออใช่พรุ่งนี้ผมต้องลงคลิปตอนเช้าด้วยนะผมต้องลงคลิปแผนที่ตอนเช้าด้วยแล้วก็กิจกรรมนี้จะไปลงตอนเที่ยงดีกว่าไหมน่าจะไปลงตอนเที่ยงครับเอาว่าตามนั้นแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไม่แน่ผมอาจจะเอาคลิปนี้ไปลงตอนเที่ยงนะเพราะตอนเช้าผมต้องลงคลิปขุดสมบัติก่อนเดี๋ยวทุกคนไม่รู้เรื่องขุดสมบัติหรือจะลงคลิปโทเค็นไปก่อนแล้วขุดสมบัติตอนเย็นลงขุดสมบัติก่อนดีกว่าครับเพราะขุดสมบัติสำคัญกว่านะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน